ครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับหลายท่านคงจะเคยสงสัยใช่ไหมครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสว่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างบางคนสงสัยว่าอะไรคือป่า3อย่างและอะไรคือประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนะครับวันนี้เรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับที่เดินตามรอยทางของพ่อมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าแนวทางเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นสามารถที่จะนำปฏิบัติและไปใช้สามารถเกิดประโยชน์ได้จริงนะครับวันนี้เขาจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าป่า3อย่างมีอะไรบ้างและประโยชน์4อย่างที่จะได้รับนั้นมีอะไรบ้างนะครับเทคนิคในการปลูกจะต้องทำอย่างไรควรที่จะปลูกไม้ชนิดไหนประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรติดตามได้ในช่วงเกษตรพึ่งตนครับถ้าจะทำป่า3อย่างให้เกิดประโยชน์ถึง4อย่างง่ายที่สุดภาษาชาวบ้านเราเนี่ยนะก็คือ1มีต้นอะไรกินได้ให้ปลูกลงไปเลยสัก100ชนิด108ชนิดอ่ะนี่อย่างที่1เช่นอะไรล่ะต้นอะไรกินได้มันนี่กินได้มั้ยได้ผักหวานผักกูดผักสารพัดผลไม้อะไรก็ตามที่มันกินได้นะอันนี้ก็คืออย่างที่1อย่างที่สองเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้เช่นเอาดอกเอามาทำยาสระผมนะเอาเปลือกมาทำยาสีฟันเอากิ่งมาเผาทำถ่านทำของใช้อะทำของใช้สารพัดเลยมาทำฟืนทำถ่านมาทำด้ามจอบด้ามเสียมของใช้จำเป็นสำหรับและอย่างที่สามเนี่ยก็คือเอามาทำที่อยู่อาศัยมาเป็นไม้ซุงที่อยู่อาศัยจะไปขายก็ได้นะไม้3อย่างประโยชน์อย่างที่4คือสภาพแวดล้อมเนี่ยอากาศร่มเย็นมันจะเกิดขึ้นใบร่วงลงมาเกิดการอุ้มน้ำนะเกิดการสลายกลายเป็นปุ๋ยดินก็จะร่วนซุยรากอย่างลงไปก็จะสามารถอุ้มน้ำไว้ได้เป็นอย่างดีสภาพแวดล้อมจะกลับคืนมานี่คือประโยชน์อย่างที่4ง่ายๆโดยสรุปก็คือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างหรือบางทีทรงใช้คำว่าไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างก็คือกินได้ภาษาชาวบ้านง่ายๆนะใช้ได้นะแล้วก็สร้างบ้านที่อยู่อาศัยได้ก็จะทำให้มี3อย่างพอและก็แถมด้วยประโยชน์อย่างที่4สภาพแวดล้อมร่มเย็นสบายของผมเนี่ยนะปลูกป่า3อย่างผมได้อะไรมาผมก็ลุยปลูกไปเลยแต่พยายามให้ได้มันซ้อนกันให้ได้5ระดับเป็นอย่างน้อยคือไม้ซุงเนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชั้นสูงอันนี้เอาไว้สร้างบ้านได้ไม้ชั้นกลางก็อาจเป็นไม้ผลบ้างไม้กินใบบ้างเงี้ยมะม่วงเงี้ยกินทั้งยอดอร่อยมากเลยแล้วก็กินทั้งผลด้วยเป็นไม้ชั้น2ถัดลงมาไม้ชั้นเตี้ยไม้เลื้อยแล้วก็ไม้หัวใต้ดินปลูกมันพร้อมกันเลยนี่นะครับหรือไม่ก็ได้อะไรมาก่อนก็ปลูกไปแล้วก็ได้อะไรตามมาก็ปลูกถ้าสามารถที่จะเลือกได้คือปลูกพร้อมกันหมดเลยทั้ง5ระดับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าการปลูกป่า3อย่างจะได้ประโยชน์ถึง4อย่างแล้วก็เราปลูกเป็นพืช5ชั้นในพื้นที่ดินดานของมาบเอื้องเดี๋ยวจะพาไปดูครับเทคนิคการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเราเน้นในพื้นที่เขตร้อนชื้นเราเน้นให้ได้5ชั้นนะครับขั้นต้นเราปลูกไม้ชั้นสูงลงไปก่อนครับยางนาครับเชิญเลยครับต้นยางนานี่โอ้โหต่อเรือชั้น1ทำบ้านชั้น1ทำฝาทำโครงแข็งแรงมากเป็นไม้คุณภาพดีเท่ากับไม้สักนะครับเป็นไม้ห่วงห้ามชั้น1ตามด้วยไม้ชั้นกลางครับไม้ชั้นกลางมีมะม่วงก็ได้ขี้เหล็กโอ้โหขี้เหล็กนี่ดอกขี้เหล็กเอามาแกงอร่อยมากเลยครับแล้วขี้เหล็กเวลานอนไม่หลับนะครับอย่าไปซื้อแวลเลียมกินนะครับกินใบขี้เหล็กแทนแวลเลียมนะครับโอ้โหนี่ครับขี้เหล็กครับเป็นไม้ชั้นกลางครับทั้งดอกทั้งใบกินได้ครับอันนี้พออยู่อันนี้พอกินเอาไม้ชั้นเตี้ยเช่นผักหวานผักหวานนี่ปลูกได้เยอะๆเลยครับลงไปได้หลายต้นเลยครับแล้วก็มีไม้เตี้ยอีกอันนี้เป็นยาปวดหัวตัวร้อนแก้ไขอันนี้เรียกว่าฟ้าทลายโจรครับหรือเป็นไม้ชั้นเตี้ยด้วยเป็นไม้ชั้นเลื้อยเลื่อยดินด้วย
ขอบฉนังแดงหรือทางใต้เล็ดเบลนี่เอามาทำเป็นของใช้เอาไปทำเป็นยาไล่แมลงได้หรือเลื้อยเลื้อยดินด้วยนะครับแล้วเลื้อยขึ้นบนต้นไม้ด้วยนะครับเช่นล้างจืดชะพลูอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืมหัวใต้ดินยิ่งแรงขนาดไหนนะครับเราไม่กลัวเรามีมันครับเรามีมันหลายชนิดเลยครับนี่เป็นมันเทศครับนี่มันเทศอันนี้เป็นมันอะไรมันหอมถ้าจะปลูกมันหอมแนะนำให้ปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันหอมไม่ยากครับแวะแล้วก็วางแล้วก็เอาบางห่มเท่านั้นเองวางไว้กับดินเลยแค่นั้นเองแล้วก็เอาใบไม้เอาฟางห่มเข้าไปเมื่อปลูกครบทั้ง5ชั้นแล้วนะครับอย่าลืมเอาดอกไม้เมล็ดดอกไม้ที่จะชักชวนแมลงมาอยู่กับเราต้นอ่อนๆแมลงมันจะกัดกินนะครับถ้ามีดอกไม้มาขึ้นคลุมไม่หมดเนี่ยครับจะมีตัวห้ำตัวเบียนมาอยู่ด้วยกันเต็มแบบนอนจะไม่มาอยู่เลยครับดอกไม้นี่โรยง่ายๆเนี่ยครับดอกดาวกระจายง่ายง่ายนิดเดียวถ้าดินท่านเป็นดานอย่าลืมนะครับหรือดินของท่านพังทลายง่ายก็เอาหญ้าแฝกมาปลูกล้อมรอบไว้ด้วยครับเพื่อจะให้ทนแรงหญ้าแฝกลากจะยั่งลงไปลึกแล้วก็เก็บน้ำไว้ใต้ดินได้เป็นอย่างดีแล้วพอมันโตเราตัดใบห่มดินไม่ต้องไปขนฟางมาจากที่อื่นทีนี้ขั้นต่อไปก็เอาฟางห่มอย่าลืมว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ดินดานแห้งแล้งนะครับเราต้องปลูกแฝกเอาฟางห่มสองสิ่งนี้ขาดไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับพื้นฐานของการบำรุงดินถ้าจะปลูกต้นไม้ไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามการบำรุงดินพื้นฐานเลยคือ1ห่มนะครับ2แห้งชามน้ำชามผสม1ต่อ100คนนะครับอีกอย่างนึงนะครับไม้3อย่างเนี่ยไม้กินที่สำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับโบราณเวลาจะออกเรือนใหม่ต้องมีมะพร้าวกล้วยอ้อยนะครับอย่าลืมปลูกด้วยนะครับมะพร้าวกล้วยอ้อยครับถ้าเราปลูกไม้3อย่างจะเกิดประโยชน์ถึง4อย่างนะครับถ้าเราปลูกวันนี้นะครับเราจะมีอยู่มีกินมีใช้และก็เมื่อเติบโตมันก็จะให้ความร่มเย็นกับเราให้สภาพแวดล้อมให้อากาศที่บริสุทธิ์อย่าลืมนะครับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดในโลกคือต้นไม้ที่ปลูกเดี๋ยวนี้นะครับภูมิปัญญาไทยในการดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดนั้นถือว่ามีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่คลอดแล้วมักจะมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดมากนะครับแม้ว่าร่างกายนั้นจะฟื้นฟูขึ้นมาได้ภายในระยะเวลา1เดือนแต่ว่าการดูแลรักษาสุขภาพตนเองระหว่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนจึงมีวิธีการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคุณแม่หลังคลอดอีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการอาบน้ำและแช่น้ำสมุนไพรสดนะครับวิธีการนี้นอกจากที่จะช่วยดูแลรักษาสุขภาพแบบยั่งยืนแล้วนะครับยังช่วยทำให้ผิวพรรณของคุณแม่นั้นกลับมาสดใสแล้วก็เปล่งปลั่งได้เหมือนเดิมด้วยนะครับทำอย่างไรบ้างไปติดตามได้ในช่วงสุขภาพพึ่งตนนะครับค่ะสำหรับคนที่มีอ่างแช่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คือสามารถจะแช่ที่บ้านได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่มีนะคะเราก็จะพาไปดูวิธีการแช่สมุนไพรแบบพื้นบ้านกันค่ะเราจะมาสาธิตในส่วนของขั้นตอนนะคะการทำยาเพื่อที่จะดูแลในกลุ่มของหญิงหลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลในการเรื่องของผิวพรรณนะคะสำหรับคนที่อยากมีผิวสวยนะคะมีผิวสวยผิวใสเปล่งปลั่งเราต้องมาดูวิธีการทำนะคะซึ่งวันนี้เราจะแนะนำในส่วนของสมุนไพรยาแช่นะคะโดยการใช้น้ำร่วมกับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนเข้าไปช่วยด้วยก่อนอื่นนะคะขอแนะนำในส่วนของสมุนไพรที่เรามีการนำเอามาใช้กันนะคะเริ่มจากสมุนไพรตัวแรกนะคะนั่นก็คือใบหนานะคะสำหรับใบหนานี้ก็หาได้ทั่วไปนะคะโดยเราอาจจะใช้ยอดหรือว่าใช้ใบก็ได้นะคะซึ่งใบหนาจะมีสรรพคุณในเรื่องของ
กลิ่นนะคะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะตัวต่อไปก็คือในส่วนของกระดูกไก่นะคะซึ่งกระดูกไก่เนี่ยเราก็จะมีการใช้ในเรื่องของทั้งกระดูกไก่ขาวแล้วก็กระดูกไก่ดำนะคะตรงนี้ก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดนะคะบรรเทาอาการปวดต่อไปนะคะอันนี้ทางภาคเหนือนะคะจะเรียกว่าสปานโกนนะคะหรือว่าภาษากลางจะเรียกว่าพวงไข่มุกอันนี้สามารถหาได้ทั่วไปนะคะเป็นสมุนไพรที่หาไม่ยากนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็คือใบเปล้าใหญ่เราก็สามารถหาได้ทั่วไปนะคะจะขึ้นตามข้างถนนต่างๆนะคะเป็นสมุนไพรที่เราสามารถหาได้ง่ายเช่นกันค่ะก็จะเป็นใบมะขามซึ่งใบมะขามนี้นะคะเราจะเน้นในส่วนของมะขามเปรี้ยวโดยเราจะเน้นในส่วนของใบที่แก่แล้วนะคะซึ่งมะขามเนี่ยตัวสรรพคุณหลักของมันจริงๆแล้วเนี่ยมะขามจะมีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการชะล้างหรือว่าทำความสะอาดผิวหนังของเราได้เหมือนกันค่ะใบมะกรูดนะคะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของใบแก่นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรามีผลแล้วก็ใช้ผลก็ได้โดยการที่ใช้ในส่วนของเปลือกนะคะเปลือกแล้วก็เนื้ออันนี้ก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาเราสูดกลิ่นของมะกรูดเข้าไปเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสบายรู้สึกโล่งนะคะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะไพรนะคะไพรหรือว่าทางภาคเหนือจะเรียกว่าปูเลยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อขมิ้นชันเราก็จะใช้หัวแก่เช่นเดียวกันกับหัวไพรนั่นเองมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบรรเทาอาการปวดกลิ่นคันนะคะช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนะคะเกลือเนี่ยในสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทยนะคะเกลือก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการสมานเพราะว่าเกลือเนี่ยคุณสมบัติก็คือมีรสที่เค็มอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าไปปรุงเป็นยาอย่างเช่นยาอาบหรือว่ายาแช่ที่เราเตรียมในวันนี้เนี่ยเกลือก็จะเป็นตัวพาเอาสมุนไพรทั้งหมดนี้นะคะเข้าไปสู่ผิวหนังซึ่งเป็นตัวที่ช่วยให้สมุนไพรทุกตัวเนี่ยค่ะซึมเข้าสู่ผิวหนังของเราได้ดีมากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะที่วันนี้เราจะเอามาเข้าตำรับเป็นตำรับยาแช่นั่นเองค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะหั่นสมุนไพรจำพวกใบก่อนนะคะก็คือจะหยิบมาประมาณ1กำมือแล้วก็เอามาแปรรูปในการซอยให้หั่นเป็นหยาบๆนะคะได้เลยนะคะก็คือเกลือนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการซึมซาบไปตามผิวหนังนะคะก็ใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะหลังจากเราเตรียมเครื่องยาทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนำเครื่องยาที่เราเตรียมเนี่ยไปต้มในน้ำเดือดนะคะก็ประมาณ 15-20 นาทีค่ะวิธีการต้มยานะคะเราไม่จำเป็นต้องคนนะคะคือใช้ทัพพีนะคะกดตัวยาลงไปเฉยๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็รอเพื่อให้ตัวยาเนี่ยซึมซาบเข้าไปในน้ำนะคะก่อนนำมาไปผสมกับน้ำแช่อาบค่ะค่ะอันนี้ก็คือโอ่งนะคะที่เราใช้สำหรับในการแช่นะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนมีอ่างสำหรับแช่นะคะเราก็สามารถนำอ่างมาใช้ได้แต่ว่าในของชุมชนทางภาคเหนือเรานะคะจะนิยมนำโอ่งมาใช้มากกว่านะคะค่ะสำหรับสัดส่วนของน้ำนะคะที่ใช้ในการแช่นะคะก็คือน้ำสมุนไพร1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่เราจะเอามาผสมอีก1ส่วนนะคะสำหรับในการผสมนะคะเราก็จะใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อของสมุนไพรลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ยามีฤทธิ์ที่แรงแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะหลังจากที่เราเตรียมตัวยาพร้อมแล้วนะคะเราก็จะให้คุณแม่นะคะลงไปอยู่ในโอ่งได้เลยค่ะค่ะสำหรับการแช่สมุนไพรนะคะ
เราสามารถทำได้กับหญิงที่ผ่าตัดท้องคลอดหรือว่าหญิงที่คลอดเองตามธรรมชาตินะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะทำหลังจากที่คลอดบุตรแล้วได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งระยะเวลาในการทำเนี่ยก็คืออาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ1อาทิตย์สำหรับการแช่น้ำสมุนไพรนะคะก็เราสามารถทำได้ตั้งแต่หญิงหลังคลอดมาได้ประมาณ1เดือนนะคะซึ่งสามารถทำได้ทั้งหญิงที่ผ่าท้องคลอดหรือว่าคลอดเองตามธรรมชาตินะคะสำหรับสรรพคุณของน้ำต้มสมุนไพรนะคะก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสดูมีชีวิตชีวานะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมให้กลับมาเป็นปกติเหมือนดังเดิมค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของการพึ่งตนเองนั้นก็คงจะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในระดับบุคคลหรือว่าในระดับครัวเรือนในครอบครัวเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระดับสถาบันในระดับองค์กรนั้นก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในช่วงพึ่งตนเองได้งานนิดเดียวนี้เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับถึงการพึ่งพาตนเองได้ในระดับโรงเรียนนั่นก็คือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนั่นเองนะครับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทั้งในด้านของวิชาการและก็ในเรื่องของการกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬารักบี้ซึ่งจะต้องใช้พื้นสนามทั้งกว้างแล้วก็ทั้งใหญ่ทีเดียวนะครับในปีหนึ่งนั้นโรงเรียนวชิราวุธนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลสนามหญ้ามากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นครับโดยความร่วมมือระหว่างครูนักเรียนแล้วก็บุคลากรในโรงเรียนในการที่จะหาทางดูแลรักษาสนามหญ้าของตนเองที่เป็นผืนใหญ่ๆนี่นะครับด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเขาทำกันอย่างไรบ้างมีโรงเรียนไหนสามารถที่จะนำแบบอย่างนี้ไปใช้ได้บ้างติดตามได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับครับวชิราวุธเราเป็นโรงเรียนประจำนะครับนักเรียนจะต้องอยู่ที่โรงเรียนถึง210วันต่อปีแต่ละวันนักเรียนจะเล่นกีฬาทุกวันนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสนามหญ้าของโรงเรียนเนี่ยจะชำรุดเน่าเสียอยู่เป็นประจำทุกปีจะต้องเสียใช้ต้องเสียค่าบำรุงเป็นจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็โรงเรียนก็เคยมีความคิดว่าจะจ้างบริษัทจากข้างนอกมาทำคอลลิ่งแบบสนามกอล์ฟเพื่อดูแลหญ้าแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะแพงนะครับตกประมาณตารางเมตรละ 4-5,000 บาททางศูนย์ตับเติ้ลเศรษฐกิจพอเพียงวชิราวุธก็พยายามหาทางแก้ไขนะครับเบื้องต้นเราศึกษาเรื่องอธรรมปราบอธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทดลองนำเศษอาหารเหล่านี้นะครับมาหมักเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์แล้วก็ใช้สำหรับบำรุงสนามหญ้าบำรุงต้นไม้ซึ่งเราสามารถทดลองแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปี2549จนถึงทุกวันนี้ครับจากแรกเลยก็คือเราหมักเศษอาหารรวมนะครับก็เอามาเป็นน้ำจุลินทรีย์เป็นสำหรับรดต้นไม้ผลที่ได้จากการทำจุลินน้ำจุลินทรีย์เราสามารถช่วยลดรายจ่ายของโรงเรียนไปได้จำนวนมหาศาลนะครับต่อไปก็จะสาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์นะครับง่ายนิดเดียวครับท่องไว้3 1 1 10เตรียมเศษอาหารตอนนี้ชั่งไว้ที่21ก็คือ3ส่วนแล้วก็หัวเชื้อ
ที่เราเตรียมไว้นะครับหัวเชื้อนี่ก็คือ1ส่วนก็คือ1ส่วนของ21ก็คือ7แล้วก็น้ำตาลโมลาสนะครับกากน้ำตาลก็7เหมือนกันคือ1ส่วนแล้วก็ใส่น้ำ10ส่วนของ21 10ส่วนก็คือ70กิโลครับต่อไปก็จะเป็นการกวนน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่มีอยู่7ลิตรมากวนกับน้ำ70ลิตรขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรากวนน้ำตาลไม่เข้ากับน้ำนะครับเกิดน้ำตาลเกาะเป็นก้อนเนี่ยจุลินทรีย์ที่เราใส่ลงไปก็จะลงไปกินแต่น้ำตาลไม่ขึ้นมากินเศษอาหารก็จะเน่าเสียนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้สำคัญต้องดูนิดนึงขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่จุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ที่เราเตรียมไว้7กิโล7ลิตรเวลาใส่จุลินทรีย์นะครับเราจะเทโรยรอบๆไม่กวนนะครับใส่เศษอาหารเข้าไปนะครับจุลินทรีย์ก็จะมากินเศษอาหารตรงนี้แล้วจะคายเป็นโอโซนออกมานะครับจากตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดผนึกเขียนวันที่ไว้เลยนะครับเสร็จครับเห็นว่าจุลินทรีย์เราไม่ต้องการแสงไม่ต้องอาการอากาศนะครับก็เขาจะอยู่อย่างเงี้ยกินอาหารจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อหมดแล้วก็จะคายเอนไซม์กับโอโซนออกมานะครับแล้วเอนไซม์ที่เขาคายออกมาอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็ไปใช้เรียกว่าน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพครับที่สาธิตไปทั้งหมดก็คือกรรมวิธีง่ายๆในการผลิตจุลินทรีย์น้ำสำหรับไปลดต้นไม้ลดสนามหญ้าของวชิราวุธนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายนิดเดียวเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งบริษัทที่มารับข้าวหมูไปนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยต่างๆไม่ว่าปุ๋ยน้ำปุ๋ยแห้งต่างๆแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ปี49แล้วขั้นตอนผลิตง่ายๆแค่นี้เองจากของเหลือใช้ของเรามาใช้กรรมวิธีอาธรรมปราบอาธรรมจากของไม่ดีกลายเป็นของดีมาใช้ในโรงเรียนวชิราวุธครับคุณผู้ชมคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการพึ่งพาตนเองนั้นสามารถทำได้ในทุกระดับทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าขอให้ลุกขึ้นมาคิดลุกขึ้นมาทำแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับการประหยัดงบประมาณในการดูแลสนามหญ้าของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่มากมายอะไรในแต่ละเดือนแต่ว่าถ้าคิดเป็นตลอดทั้งปีนี่ก็จะดูนะครับว่าเป็นงบประมาณจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถที่จะนำงบประมาณนี้ไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ